รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562เลขที่ออกเลขที่ออกหกห้าหกห้าพี่คุณทำไมคนลุกคนลุกคนลุกคนฉันเธอรู้หรือยังว่าฉันถูกหวยอ่ะแล้วเชื่อหรือยังเชื่อแล้วเหรอยังจ้าถ้ากำลังวันมันได้ผลเขาไม่ได้กันไปหมดแล้วเหรอวะทุกคนก็ต้องถูกหมดเลยเออจะเอาจ้าสวัสดีค่ะเทปเนี้ยก็เป็นวันที่12มีนาคมนะตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วประมาณ 2-3 ทุ่มนะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อตอนกลางวันนะคะมกก็เอาสลากที่เราถูกงวดที่แล้วนะคะ65เนาะ2ใบไปขึ้นเงินแล้วจะมีให้ดูว่าเราไปขึ้นยังไงขึ้นที่ไหนแล้วก็ได้ตังค์เท่าไหร่คือตั้งแต่ถูกหวยงวดที่แล้วนะคะไม่มีเวลาเลยไม่ได้ถ่ายเกี่ยวกับหวยเลยนะเทปที่แล้วเนี่ยมีหลายคนทักว่าตอนท้ายอ่ะตอนที่เราไปบูชาไลลาอะมูเลตมาเนาะก็คือนี่ตะกุดมหามนจนไม่เป็นนะคะแล้วก็พญาแมงผู้คำหลวงสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะไลลาอะมูเลตก็เป็นเครื่องรางของขลังนะคะที่แบบอยู่ในห้างอ่ะมีในเอลลาสยามอิมพีเรียมมีหมดนะไม่ใช้หลักอื่นเลยในการหาเลขเราจะใช้เลขที่เราได้การที่เราไปบูชาไลลาอะมูเลตมานะคะก็คือเป็นเลขที่อยู่บนผ้ายันที่เราได้มาเราก็จะเอาเลขนี้นะคะ11007เนี่ยไปซื้อหวยกันแล้วก็จะมีเลขวันที่เราไปบูชานะคะนะซึ่งเอาไปบูชากันวันที่19กุมภานะคะเป็นวันมาฆบูชาเดือนที่แล้วเลข19มาแรงแทบจะหาซื้อในราคา80บาทไม่ได้เลยมาแรงเพราะว่าเป็นเลขปีคศนะคะเขาบอกว่าปีนี้เลขปียังไม่ออกเลยคนก็แบบตามๆกันอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญนะคะคือแบบบังเอิญกับเลขที่เราตามหาพอดีว่ามันเป็นเลขดังด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันเนาะว่างวดที่2เนี่ยเราไม่ใช้หลักอะไรเลยนะคะนอกจากเลขที่เราได้มาจากการที่ไปบูชาตะกุดมหามนต์จนไม่เป็นนะคะแล้วก็พญาแมงผู้คำหลวงจากร้านไลลาอะมูเลตนะคะเทปนี้เราพิเศษมากนะคะเราจะไปลุ้นหวยออกในวันที่16เนี่ยที่นิวยอร์กนะคะ wow. เพราะว่าพวกเราทีมงานยาคิวทีวีเนี่ยเราจะไปเที่ยวนิวยอร์กกันโอเคติดตามกันนะคะมั่ว2มั่ว3คิดว่ารายละเอียดเนี่ยจะไปเกิดที่นิวยอร์กเยอะแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามั่วที่2เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพบกับพวกเรา2คนจะเก่าเจ้าเดิมค่ะวันนี้วันที่12มีนาคมนะคะเราจะมาขึ้นเงินกันเพราะว่างวดที่แล้วที่เราถูกเลยยังไม่ได้ขึ้นเงินเลยอ่ะติ๊กก็เลยพามาขึ้นเงินที่แถวลาดพร้าว87มีแบบแผงหวยนี่นะคะเราก็ได้ตามเราประมาณนี้2ใบที่นี่ขายใบละ80บาทค่ะชวนทุกคนมาซื้อนี่ได้มาแล้วเลขที่เราต้องการนะคะ160บาทก็เดี๋ยวเราเอางวดที่แล้วที่เราถูก65มาขึ้นด้วยเลยมือหน่อยค่ะนี่นะคะหน่อยค่ะแปะอ้าวเมื่อกี้ถามคุณพี่ว่าพี่คะเลขเบิ้ลมีอะไรน่าสนใจคะแล้วแต่เพราะว่าอะไรคะดวงเดือนดีซื้ออะไรก็ถูก3920นี่นะคะเราถูก2ตัว2ใบต้องได้ 4,000 บาทเราไปขึ้นนะได้ตังมา 3,920 บาทเขาต้องหัก 2% ซึ่งเราก็ไม่รู้ 2% เท่าไหร่เขาไป80บาทแต่เราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปขึ้นที่กองสลากเองนะคะ 1,920 บาทหอมกลิ่นเงินถึงแล้วนะคะหน้าเดอะมอลล์บางกะปิพี่ติ๊กกำลังไปดูหวยอยู่คนอะไรพาน้องนั่งแท็กซี่มาซื้อหวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้เลขที่ต้องการไหมการพูดถูกอ๋อเหรออ๋อหนูต้องซื้ออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเลือกไม่ได้ใช่แล้วเอาเหรอหนูต้องซื้ออย่างนี้หรือหนูซื้อ
ซื้อหนูซื้อ1.19กับอันนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องซื้ออย่างนี้คู่สูตรอ๋อหนูเอาวันนี้ออกมาได้เอาเนี่ยค่ะ311ใบคะใบเดียวคุณพี่เลือก11ให้หนูอีกใบนึงให้คุณพี่เลือกจิ้มเลย11เหรอใช่ใช่นั่นขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าถูกกลับมาหากันบ้างนะแล้วอย่างนี้เราต้องดูอะไร37เหรอเนี่ยดูแถวนี้อ๋อข้างล่างข้างล่างพี่ก็จับคู่แล้วในช่องเหรอไม่ข้างล่างนี่เหรอข้างล่างเนี่ยที่เป็นคู่เนี่ยเราชอบอันไหนก็ได้แต่ละถูกไหมถูกแล้วครั้งนี้แล้วเราซื้อกับลุงถูกคราวนี้ต้องซื้อกับป้าถูกถูกใช่ไหมนี้นะคะวันที่14มีนาคม2วันจะเป็นวันหวยออกซึ่งพวกเราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเรา แน่นอนว่าหวยเรียลลิตี้ของเราก็จะต้องไปลุ้นที่นิวยอร์กนะคะ6มีนาคือวันเสาร์ซึ่งในไทยเนี่ยหวยออก4โมงเย็นแต่ที่นิวยอร์กเนี่ย4:00ต้องตื่นมาลุ้นหวยตอน4:00จริงเหรอวะจริงเหรอวะ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 ไปนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปร้านที่หวยตรวจหวยเอาไปตรวจหวยแล้วก็ไปซื้อหวยด้วยเมกะมิลเลียนนะคะจะออกทุกวันจันทร์และศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์พอดี40ล้านเหรียญเราอยู่ในร้านที่ขายหวยแล้วนะคะถ้าถูกนะวิ่งรอบเซ็นทรัลปาร์คหรอไม่รู้ใช่ไหมมันว่างยาวไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้เวลาที่มีอยู่10กว่าวันนี้ไม่พอนะแล้วมารู้ไหมข้างหลังม็อบอ่ะนั่นคือหวยทั้งนั้นเลยนะที่หลากหลายนี่คือมีวิธีการเล่นหวยที่หลากหลายสวัสดีคุณรับหวยสวัสดีคุณรับหวยอันนี้เป็นลักษณะที่ตัวเลขที่เราเลือกเองเข้าใจไหมคะอย่างที่เมื่อกี้พี่ซื้อเนี่ยคือให้เขาเลือกให้แรนดอมให้ในเมื่อชีวิตแรนดอมมาก็แรนดอมกันต่อไปเอาไปอินเสิร์ตให้นะคะไปซื้อหวยต่างๆพวกนี้เนี่ยเนี่ยวินฟอร์ไลท์วินฟอร์ไลท์ใช่ใช่ไหมครับแมนวินฟอร์ไลท์นี่เลยเนาะมันจะมีหวยอีกประเภทหนึ่งจะได้ทุกเดือนหวยขูดที่เขาเรียกหวยขูดนี่เห็นไหมรุ่นนั้นไอ้สิขูดออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเห็นไหมที่บางคนเขาได้เห็นไหมควิกดรอจากซื้อจากที่นี่อ๋อนี่คือเซอร์ติฟิเคตว่าที่คนเขาได้อ่ะที่คนเขาซื้อหวยแล้วถูกเท่าไหร่เท่าไหร่ให้เขาแรนดอมเลยเพราะว่าเราเลือกเองมันยากจะเอาตัวเลขที่ถูกใจตามใจก็ทำได้ทำไมมันหลากหลายจังอยู่สามารถที่จะรีมาร์คเลขกฎกติกาวิธีเล่นคืออยู่ในนี้มันมีกี่หลักที่ต้องถูกอ่ะ10ใช่ไหม1 2 3 4 5 5หลักใช่ต้องถูกใช่5หลักทั้ง5หลักอันนี้ก็อาจจะได้2บาท3บาท5หลักระบุก็ได้ผ่านการกาอ๋อเราก็กาไปแล้วเขาจะไปพิมพ์ให้ใช่แต่ว่าแต่เราจะเอารวยเราก็ให้เขาแรนดอมแรนดอมก็แรนดอมมาพี่แนนจะกาเองก็ได้พี่แนนเอา8 7 24เลยก็ได้ไม่เป็นไรเราก็แรนดอมเนาะรักษา8 7 24เลยจะซื้อกี่ชุดน่ะเป็นคนไม่ชอบเล่นหวยนะซื้อกี่ชุดเล่นได้อ้าวก็คือบอกว่ามัน2เหรียญได้เลขหนึ่งก็แค่4เหรียญพอถ้า4เหรียญพี่แนนก็จะได้มา2 4 2แถวเออขึ้นไปกูเมกะครับเมกะโอลาระบบบางนาด้วยนะเมกะระบบบางนาโดลล่าเมกะโดลล่านั่นแหละเดี๋ยวถูกอย่าให้แม่ดูนะชอบดูแม่นี่ซื้อให้แม่แล้วนะเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราซื้อด้วยกันเยอะๆนี่มันจะเป็นการแย่งโชคกันไหมในทางศาสตร์แล้วมันไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ผมห้ามดูก่อนทำไมอ่ะมีเช็ดปะใครถูกอ่ะไม่วิ่งนะไม่วิ่งรอบสุดท้ายนะไม่วิ่งนะไม่วิ่งรอบสุดท้ายนะจูนี่เหนือสื่อมีมอสวิ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลา3:00หวยแดกครับหวยไม่กล้าบนเมื่อคืนนะคะผลออกแล้ว03 29 56 62 64เลขกลายเป็น4เฮ้ยไม่มีความใกล้เคียงเลยคือถูกเลขแรกเลขตัวเดียวเอาใหม่วันจันทร์นะคะจันทร์กับศุกร์เอาใหม่อีก10เหรียญก้าหนึ่งเลี่ยน03 29 56 62 64ถ้าใครถูกหมดนี้ได้รางวัล45 มิลเลียนต้องดู how to win นะ
นี่มันมี5ตัวนะคะแล้วตัวสุดท้ายเป็นสีเหลืองอ่ะเขาเรียกว่าสีเหลืองอ่ะคือแจ็คพอตเลยนี่นี่ก็คือถ้าถูก5ตัวนะคะได้ล้านดอลลาร์แต่ถ้าถูก5ตัวแล้วก็มีสีเหลืองอ่ะก็คือจะได้แจ็คพอต45ล้านดอลลาร์ซึ่งโอกาส1ใน302ล้านที่จะถูก ถูกหวยถูกหวยจ้าเราถูกสุดท้ายนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกถูกจะได้2นั่นไงคูณ3เท่าเนี่ยจะได้6เหรียญนี่คือดีใจแล้วหกเหรียญงงงงว่าเราถูก2หรือถูก6งวดที่16มีนาคมนะคะแล้วก็เฟลกับหวยไทยนะคะแต่ว่าเราถูกหวยอเมริกามาแทนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูงวดหน้าอยู่ไกลไป อยู่ไกลไปตัวเลยไม่ได้ถูกตรงนู้นแต่ถูกตรงนี้ อยู่ไกลไปก็ถูกตรงนั้นใช่ก็เลยมาถูกที่นี่แทนโอเคเดี๋ยวเราไปดูงวดที่3นะคะงวดที่1เมษาว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอารางวัลที่ถูกเนี่ยไปขึ้นเงินด้วยโอเคสำหรับงวดนี้บ๊ายบาย